สวัสดีค่ะครูเอ๋สวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะครูเอ๋วันนี้วันอะไรคะเอ๋ว่าเขียนไม่ได้ค่ะขอแชร์สกรีนนะคะ ครูเอ๋จะเขียนที่ไหนถ้าไม่แชร์สกรีนอุ๊บครูหญิงวันอะไรคะวันนี้วันอังคารค่ะวันอังคารใช่ค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่14เดือนอะไรคะเดือนมิถุนายนปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ.2565ค่ะปีค.ศ.อะไรคะปีค.ศ.2022ค่ะตอนนี้เวลากี่โมงคะตอนนี้เวลาค่ะ2:49ค่ะคุณเอ็กเขียนอะไรคะ2:49ค่ะคุณเอ็กเขียนก่อน2:49กลางคืนกลางคืนใช่ค่ะดีกว่าไม่เพราะว่ากลางวันเนี่ยเรานอนเยอะแล้วเราก็เลยตื่นมาสอนตอนกลางคืนค่ะโอเคครูเอลบนะคะนักเรียนได้ค่ะครูเอลบครูหญิงวันนี้ครูเอมีคำถามครูเอมีคำถามแล้วอุ้ยหายไปไหนโอเคคำถามถามครูหญิงใช่ไหมคะถามครูหญิงค่ะไม่ถามนักเรียนนักเรียนเนี่ยดูแล้วก็ฟังค่ะนะคะแต่นักเรียนช่วยครูหญิงคิดได้คำถามครูเอ๋เนี่ยอยู่ในประเทศไทยอ๋อได้ค่ะเพราะครูหญิงเป็นคนไทยต้องรู้จักประเทศไทยใช่ครูเอ๋ขยายประเทศไทยก่อนนะคะค่ะคำถามของครูเอ๋เนี่ยจะเกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับมีปื๊บภาคเหนือค่ะครูเอ๋แบ่งเองครูเอ๋แบ่งเองภาคกลางค่ะภาคอะไรคะภาคอีสานภาคอะไรคะภาคตะวันออกภาคอะไรคะภาคตะวันตกแล้วก็ภาคอะไรคะสุดท้ายภาคใต้โอ้เกี่ยวกับภาคต่างๆในประเทศไทยเหรอคะใช่ครูหญิงเกี่ยวกับภาคต่างๆในประเทศไทยโอ้ครูหญิงเก่งค่ะจริงเปล่าไม่ครูเอ๋เดี๋ยวครูเอ๋จะให้ครูหญิงดูรูปครูเอ๋ไม่มีปิดไม่มีปิดให้ดูเลยนะคะดูทั้งหมดดูทั้งหมดแล้วครูเอ๋ก็บอกด้วยบอกด้วยว่าชื่ออะไรโอ้แล้วก็ให้ครูหญิงคิดว่าอยู่ภาคอะไรเหรอคะให้คิด 1. อยู่ภาคอะไร 2. อยู่จังหวัดอะไรมีช้อยไหมคะ A B C จังหวัดก็ได้นะไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องนะไม่ต้องพอมีภาคแล้วจังหวัดจะคิดได้ใช่ค่ะจะง่ายขึ้นอยากเล่นแล้วค่ะครูเอ๋สู้ไหมสู้ไม่บอกนะครูเอ๋ไม่บอกไม่มี A B C นะครูหญิงต้องคิดเองจังหวัดอะไรได้ถ้าครูหญิงถามจังหวัดอยู่มีช้อย A B C โดน 50% ลดโหไม่เอาครูหญิงต้องคิดเองโอเคค่ะภาพแรกค่ะครูหญิงโอ้ครูเอถามอะไรคะถามตึกหรือว่าถามถนนตึกค่ะตึกตึกตึก
ตึกอันนี้ตึนกะคสะีเหลืองเลยค่ะตึกสีเหลืองจริงๆยาวไปตรงนู้นสีอื่นก็มีค่ะตึกค่ะเนี่ยชื่อเอาชื่อนะคะชื่ออะไรชิโนโปรตุกีสอ่โอ้าชื่อไม่เป็นภาษาไทยเลยนะคะชิโนโปรตุกีสอ่าครูเออยากถามว่าถามว่าอะไรตึกแบบชิโนโปรตุกีสเนี่ยอยู่ภาคอะไรตึกในรูปใช่ไหมคะครูเอ๋รูปนี้รูปนี้รูปนี้โอเคครูเอช่วยไม่ใช่กรุงเทพภาคใต้ครูเอไม่บอกทำไมไม่ใช่กรุงเทพนะถ้าครูเอไม่บอกครูหญิงก็จะคิดกรุงเทพนะไม่คิดครูเอ๋ครูหญิงรู้ว่าอยู่ที่ไหนเอากรุงเทพก็มีคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันอันนี้ไม่มีรถครูหญิงตอบภาคใต้นะคะภาคใต้อยู่ภาคใต้ใช่ไหมคะปิ้งปองใช่ค่ะเย้เก่งมากอ่ะจังหวัดอะไรคิดว่าจังหวัดจังหวัดอะไรภจัางคหวใัตด้นี้อ่คะ่ะครูเอขยายภาคใต้ให้แป๊บนึงนะครูหญิงวงกลมเองไหมหรือให้ครูเอทำให้ครูหญิงคิดว่าอยู่จังหวัดอุ้ยจังหวัดอะไรภูภาคใต้เก็ตค่ะภูโอ้เก็ตเก่งมากเอาไป2 คะแนนเย้หนึ่งสองครูหญิงตอบภาคถูกตอบจังหวัดถูกได้2 คะแนนนะคะเฮ้ภูเก็ตสวยมากนะครูเอ๋ใช่สวยมากครูเอ๋เคยไปดูไหมคะไปดูแบบไปดูจริงครูเอเคยดูแต่ว่าดูตอนที่ยังไม่ทาสีใหม่ๆดูแบบสีเก่าเก่าอันนี้เขาทาสีใช่ไหมคะมีสีไม่โทษค่ะอย่าคุณอ่ะมีเอานี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆมีกระป๋องสีปึค๊่ะบแล้วก็มีลูกกลิ้งใช่ไหมคะแบบนี้ค่ะแล้วจุ่มลงไปข้างในสีเหลืองๆแล้วก็ทาสีใหม่ยังไม่ได้ดูแต่ตอนไม่ทาสีเนี่ยครูเอดูนะคะเคยสไปวยชอบใชชอ่บเนี่ยแหละต่อไปครูหญิงอันนี้บ้านเหรอคะครูเอ๋ใช่ค่ะบ้านนะคะบ้านไทยมีชื่อค่ะครูหญิงชื่ออะไรคะบ้านหลังนี้เป็นหลังเดียวไหมเนี่ยไม่รู้กี่หลังบ้านหลังเดียวบ้านเนี่ย1 หลังแต่ว่าจะมีเรือน1 เรือนอุ้ยโทษค่ะ1 เรือน2 เรือน3 เรือนรวมกันเป็น1 หลังหนึ่งหลังสามเรือนนะคะค่ะจะ3 หรือ 4ไม่แน่ใจแล้วหนึ่งสามที่3 เรือนชถื่าอมอะคุไรณคะชื่อคุ้มขุนแผนครูหญิงคุ้มขุนแผนภาคกลางอ่ะโอเคอยู่ภาภคาคไหนกลนาะงคะครูหญิงบอกไว้ถูกไหมอยคู่ะภาคกลางอยู่ภาคกลางนะคะภาคกลางใช่ไหมคะใช่ค่ะสบายใจแล้วตอนแรกครูหญิงคิดเอ๊ะหรือภาคเหนือครูหญิงจำไม่ได้ว่าบ้านภาคกลางบ้านภาคเหนือครูหญิงคิดว่าจอัยงหูวั่ดอะไรจังหวัดอยู่จังหวัดอะไรให้ครูหญิงวงกลมเองไหมคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนะแต่ไม่รู้ว่าถูกไหมนะคะนักเรียนภาคกลางจังหวัดเยอะมากปึ๊บอ่ะผู้หญิงใหญ่ๆเลยครูหญิงอุ้ยนักเรียนไม่เห็นหน้าเนาะครูหญิงคิดว่าอยู่จังหวัดนี้แล้วกันจังหวัดสุ
พันบุรีค่ะเปลี่ยนใจไหมคะก็ไม่รู้อ่ะไม่เปลี่ยนใจก็ได้เปลี่ยนใจค่ะไม่เปลี่ยนใจนะคะเพราะถ้าผิดเดี๋ยวครูเอกก็บอกว่าอยู่จังหวัดอะไรนักเรียนครูหญิงน่ะเขาเรียนแล้วเขาก็จำชื่อได้ว่าอ๋อขุนแผนมิสเตอร์ขุนแผนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยอยู่สุพรรณบุรีใช่ไหมมีมิสเตอร์หนึ่งคนนะคะชื่อขุนแผนคุณพ่อคุณแม่สุพรรณบุรีใช่ไหมใช่คุณก็เลยคิดสุพรรณบุรีใช่ตอบไปก่อนเลยสุพรรณบุรีจริงๆเขาเป็นคนสุพรรณบุรีแต่เขาทำงานอยุธยาครูเอ๋บอกว่าง่ายกว่านั้นอีกทำไมไปเลือกสุพรรณบุรีแต่นั้นเนี่ยเขาไม่อยู่สุพรรณบุรีเขาอยู่อยุธยาตรงนี้ผิดแล้วค่ะครูเอ๋ผิดค่ะครูหญิงไม่เป็นไรค่ะครูหญิงได้ไป1คะแนนนะคะอันนี้อ๋อคุ้มขุนแผนอยู่จังหวัดอยุธยาอยุธยาอยุธยานะคะคุ้มขุนสวยมากนะสวยแต่ไม่อยู่นะคะ ไม่มีคนนักเรียนไปอยุธยาเนี่ยไปแล้วก็ดูได้เป็นบ้านไทยครูเอชอบมากอ๋อขึ้นไปดูได้ใช่ไหมคะขึ้นไปดูได้ค่ะสวยมากครูหญิงนะคะคุ้มคุณต่อไปต่อไปครูเอ๋โหสถานที่อันนี้บ้านใช่ไหมคะบ้านไหมคะบ้านบ้านชื่ออะไรคะบ้านอันนี้ไม่จริงๆไม่ได้มีชื่อแต่ว่าเขาเรียกทรงเขาเรียกเรือนกาแลตรงเนี้ยครูหญิงเขาเรียกว่ากาแลค่ะเป็นเรือนไทยนะกาแลนะคะครูเอ๋เนี่ยบอกชื่อบอกก็ได้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เรือนไทยจุดจุดจุดจะมันจะเป็นชื่อจังหวัดใช่ไหมคะมีที่เนี่ยจะมีบ้านไทยอันนี้เขาเรียกพิพิธภัณฑ์เรือนไทยแล้วก็จุดจุดอ๋อไปดูใช่ไหมพิพิธภัณฑ์ไปดูไปดูบ้านไทยเมื่อก่อนนะคะครูหญิงคิดว่าครูหญิงคิดว่าภาคไหนภาคเหนืออุ้ย IQ ดีมากก็ครูเอ๋พูดกาแลไงครูหญิงเคยเรียนหนังสือนะคะครูเอ๋โอ้ยสมองดีนะแต่จังหวัดอะไรไปแป๊บนึงนะคะจังหวัดนี้นะคะจังหวัดนี้มีภูเขาสูงสูงมีภูเขาสูงสูงภูเขาสูงสูงมากมากเชียงใหม่แล้วกันค่ะเชียงใหม่เก่งมากถ้าครูเอ๋บอกว่ามีภูเขาสูงแล้วครูหญิงผิดก็ไม่โอเคแล้วนะจะให้ครูหญิงไปเรียนใหม่นะคะใช่ค่ะอ๋อแล้วชื่อพิพิธภัณฑ์อะไรคะครูเอ๋พิพิธภัณฑ์อะไรนะเรือนไทยล้านนาอยู่ที่เชียงใหม่นะคะอยู่ที่เชียงใหม่ที่มอเชียงใหม่ไปดูได้เนาะไปดูนักเรียนไปดูได้ไปดูได้ที่เชียงใหม่นะคะจังหวัดเชียงใหม่อ่ะลบต่อไปมีอีกไหมคะครูเอ๋มีโอ้โห
อันนี้เห็นแล้วนะคะทะเลทะเลเห็นแล้วใจดีจริงๆครูเอกควรจะให้เห็นแค่นี้นะเหมือนอันนี้ครูเอกก็เหมือนอันนี้ครูหญิงก็รู้แล้วนะคะว่าอยู่ภาคไหน แล้วก็รู้จังหวัด ด้วยนะคะครูเอกครูหญิงภาคตะวันออกก็ได้เป็นบ้านเหมือนกันบ้านแบบนี้นะคะเป็นบ้านของคนเหรอคะครูเอ๋บ้านคนค่ะโอ้บ้านคนมีชื่อไหมอันนี้หมู่บ้านมอแกนเปียกเพิ่งไปเจอขวิ่งก็ไม่รู้หรอกจังหวัดอะไรหมู่บ้านมอแกนนะคะหมู่บ้านมอแกนเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้ครูหญิงจะเห็นทะเลเนาะทะเลใช่ค่ะครูหญิงเห็นทะเลด้วยทะเลก็ไม่ใช่ภาคเหนือครูหญิงไม่ใช่ภาคอีสานไม่ใช่อ้าวทะเลเนี่ยไม่ใช่เหนือไม่ใช่อีสานกลางก็มีทะเลตะวันออกก็มีทะเลตะวันตกก็มีทะเลภาคใต้ก็มีทะเลค่ะหมู่บ้านมอแกนอยู่ภาคไหนคะหรือภาคอะไรอยู่ภาคใต้ค่ะภาคใต้อ่าก็ทะเลสวยถูกค่ะอยู่ภาคใต้ yes. แล้วโอ้ยเอาหายไปไหนครูหญิงแล้วภาคใต้เนี่ยจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดอะไรจังหวัดอะครูเอให้ครูเอหินไหมคะหินก็ได้ค่ะครูเอจังหวัดจังหวัดใกล้ๆภูเก็ตโอ้ใกล้ที่สุดใช่ไหมคะไม่รู้ใกล้ๆภูเก็ตก็มีใกล้ภูเก็ตหลายๆจังหวัดใช่เนี่ยพังงากระบี่ก็ใกล้ภูเก็ตแต่ครูหญิงคิดว่าพอครูหญิงได้ยินครูเอพูดนะคะครูหญิงคิดว่าจังหวัดพังงาค่ะครูเอได้ยินครูเอพูดเมื่อไหร่คะไม่ใช่ในคลาสนะคะนักเรียนจังหวัดพังงาค่ะครูเอจังหวัดพังงาเย้เก่งมาก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 ชมกันเองนะคะน้าหลานใช่ค่ะจังหวัดพังงาอ๋อหมู่บ้านมอแกนมอเกนเหรอคะมอแกนมอแกนค่ะมอแกนค่ะมอแกนแล้วนักเรียนไปพังงาไปดูได้ใช่ไหมคะครูเอไปดูได้ไปดูได้นักเรียนไปดูได้ไม่ใช่อันนี้ค่ะครูเออันนี้ได้สองไงอ๋อแล้วก็อันนี้ไปตรงนี้เป็นเกาะครูหญิงค่ะเกาะนะคะมีเกาะนะคะชื่อเกาะหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะมีเกาะหมู่เกาะสุรินทร์นะคะจะมีสองเกาะแล้วก็จะตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านคนชาวเลนะคะชื่อมอแกนผู้หญิงได้2คะแนนเย้มีอีกไหมคะครูเอ๋ยังมีเวลาใช่ไหมคะมีค่ะมีเยอะมีเยอะใช่ไหมมีประมาณ10กว่านาทีเลยค่ะครูเอ๋อุ้ยครูเอ๋ชอบไปนะที่เนี้ยไม่เป็นไรครูเอ๋มีเยอะต่อไปไม่ใช่หมู่บ้านมีทะเลอีกแล้วที่นี่ครูเอ๋ใจดีครูหญิงครูเอ๋นะให้ดูรูปหลายๆรูปเลยมีรูปนี้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครูเอ๋ไม่ต้องบอกชื่อก็ได้มีรูปนี้แล้วก็มีรูปนี้สวยไหมสวยโอ้ในรูปนี้มีอะไรคะครูหญิงอันนี้ไหนคะมีนกเหรอคะพญาครุฑอ๋อครุฑแล้วก็มีรูปปั้นเนาะโอ้โหมีรูปไม่ใช่รูปปั้นเป็นไม้แล้วเขาก็แกะค่ะเป็นพญาครุฑเป็นโอ้เป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเป็นเทพนะสวยมากทั้งหมดเป็นไม้ว้าวจากไม้นะคะครูเอ๋คะ
ชื่ออะไรสถานที่นี้ชื่อปราสาทสัจธรรมสวยมาก มีทะเลมีทะเลดูใช่อู้ถ้าเวลามีพระจันทร์โอ้สวยมากๆค่ะครูหญิงคิดว่าครูหญิงคุยถามก่อนปราสาทสัจธรรมอยู่ภาคอะไรคะปราสาทสัจธรรมอยู่ภาคตะวันออกอ๋อภาคตะวันออกจังหวัดเดี๋ยวนะจังหวัดถ้าไม่ได้นะครูเอกจะตีครูหญิงจังหวัดอะไรจังหวัดผู้หญิงสวยค่ะอ๋อจังหวัดจันทบุรีเหรอคะใช่ค่ะจังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีผู้หญิงสวยมากเพราะครูหญิงชลบุรีค่ะครูหญิงชลบุรีครูฟ้าก็ชลบุรีมีใครไม่ออกมีสามคนจังหวัดชลบุรีค่ะใช่ไหมคะครูเอกใช่ค่ะครูหญิงเก่งมากทำไมครูหญิงเก่งวันนี้อ่ะครูเอ๋ปราสาทสัจธรรมครูหญิงเคยไปดูอ๋อแผนที่ครูเอ๋ครูเอ๋จะย่อแผนที่ปึ๊บโอเคสักครู่นะคะนักเรียนครูเอ๋ย่อแผนที่ก่อนได้ค่ะโอ้ปราสาทสัจธรรมมาให้ดูอีกรอบนะคะเนี่ยสวยมากค่ะผู้หญิงขอเคลียร์ชลบุรีของผู้หญิงก่อนนะคะสวยเนาะสวยจังใช่นะคะนี่คือคิดว่าถ้านักเรียนไปดูนักเรียนจะคิดแบบโหสวยมากใช่นะคะชื่อปราสาทสัจธรรมผู้หญิงเคยไปเคยไปค่ะครูเอ๋เคยดูไกลๆอ๋อครูหญิงเคยเข้าไปแล้วก็เดินข้างในเลยเออครูเอ๋ยังไม่เคยเดินเลยครูหญิงไปทำไมไม่ชวนครูเอ๋ไปด้วยครูเอ๋ไปญี่ปุ่นค่ะทำไมครูเอ๋อยู่ญี่ปุ่น ครูหญิงเนี่ยแฮปปี้นิวเยียร์ไปมา ใกล้ๆพัทยานะคะนักเรียนอ๋อใกล้ๆบ้านครูฟ้าใช่นะคะมีอีกไหมคะครูเอ๋มีนี่สวยมากสวยมากมากสีขาวค่ะชื่ออะไรอันนี้เป็นวัดหรือว่าเป็นบ้านคะครูเอ๋เป็นวัดค่ะวัดชื่ออะไรคะวัดร่องขุ่นครูหญิงคะวัดร่องขุ่นอยู่ภาคอะไรคะอยู่ภาคเหนือค่ะภาคไหนภาคเหนือถูกต้องค่ะจังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดไหนนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเชียงใหม่ไปแล้วครูเอ๋ไม่เอาเชียงใหม่ครั้งที่สองใช่ไหมเชียงใหม่ครั้งที่สองครูหญิงคิดว่าจังหวัดเชียงรายค่ะเชียงรายถูกต้องค่ะเย้เชียงรายเชียงรายอ๋อสัตว์ประสาทจัตุธรรมครูหญิงได้สองคะแนนใช่ไหมคะใช่ค่ะสองคะแนนขุนแผนเนี่ยแหละค่ะได้หนึ่งคะแนนแล้วก็วัดร่องขุนได้สองคะแนนเก่งมากครูเอ๋เคยไปดูไหมคะวัดร่องขุ่นยังไม่เคยครูเอ๋อยากไปค่ะอยากไปคิดว่าหนึ่งวันจะต้องไปนะวันหนึ่งอ่ะถึงวันหนึ่งวันหนึ่งต้องมีวันหนึ่งครูเอ๋ไปให้ได้ค่ะครูหญิงต่อไปค่ะโอ้อะไรคะเนี่ยครูเอ๋รูปนี้ปราสาทหินค่ะฮะโอ้ไม่เหมือนปราสาทสัจธรรมไม่เหมือนอาจบางอย่างที่ปราสาทสัจธรรมเหมือนปราสาทหินนะคะ
ปราสาทสัจธรรมเนี่ยเขาก็จะดูที่ปราสาทหินแล้วก็เอามาแล้วก็แกะแต่ปราสาทหินเนี่ยเป็นหินใช่ไหมคะเป็นหินค่ะผู้หญิงผู้หญิงรู้ชื่อไหมคะชื่ออะไรเนี่ยพนมรุ้งเก่งมากหรือมองเห็นเมื่อกี้นะไม่ใช่ดูนี่ไงนี่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 ดูตรงนี้ปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทหินพนมรุ้งอยู่ภาคไหนคะครูหญิงภาคอะไรภาคไหนภาคอะไรเหมือนกันภาคไหนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้ภาคที่ครูเอ๋ไม่ได้พูดค่ะภาคอีสานปิ้งปองอยู่ภาคอีสานแล้วอยู่จังหวัดอะไรคะนักเรียนเอ้ยครูหญิงอยู่จังหวัดไม่เป็นไรค่ะครูเอ๋อยู่จังหวัดบุรีรัมย์เก่งจังเลยทำไมโอ้โหครูเอทุกคนรู้จักเราเรียนหนังสืออ๋อโอเคเอาบุรีรัมย์ให้ใช่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์เก่งมากถูกต้องค่ะเย้ผู้หญิงก็ได้ไปอีก2คะแนน2คะแนนครูเอแป๊บหนึ่งได้ไหมคะแป๊บหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะทำมาแล้วค่ะครูเอ๋เย้มีรูปสุดท้ายครูหญิงหมดแล้วครูหญิงอยากเล่นต่อใช่ไหมคะโอเคค่ะมีอีกรูปไหมคะมีค่ะนี่ค่ะครูหญิงรูปอันนี้รูปนี้อะไรคะครูเอ๋วัดเหรอคะที่วัดแต่เขาเรียกว่าพระธาตุ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 พนมอันนี้ใช่ไหมคะครูเอใช่พระธาตุพนมนะคะครูหญิงพระธาตุพนมใช่พระธาตุพนมเนี่ยครูหญิงคะอยู่ภาคไหนคะอยู่ภาคไหนครูหญิงคิดว่าครูเอ๋ยังไม่เอาภาคให้ครูหญิงเลยได้พระธาตุพนมอยู่ภาคไหนอยู่ภาคอีสานค่ะภาคอีสานภาคอีสานโอเคอยู่ภาคอีสานถูกต้องค่ะเก่งมากครูหญิงใช่อันสุดท้ายครูหญิงจะตอบถูกไหมจังหวัดอะไรคะครูหญิงคิดว่าจังหวัดนี้ค่ะเดี๋ยวครูเอขยายให้พระธาตุพนมอยู่จังหวัดอะไรชื่อพระธาตุพนมก็อยู่จังหวัดนครพนมค่ะชื่อเหมือนกันชื่อพระธาตุพนมไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะจังหวัดนครพนมค่ะครูเอ๋พระธาตุพนมก็อยู่จังหวัดนครพนมนะคะถูกต้องค่ะเย้ผู้หญิงก็ได้คุณแผนคุณแผนได้ไป2คะแนนเดี๋ยวมาดูนะคะนักเรียนว่าครูหญิงทายที่ไหนถูกบ้างจังหวัดเอ้ยพระธาตุพนมอยู่ภาคอีสานจังหวัดนครพนมค่ะได้2คะแนนปราสาทหินพนมรุ้งอยู่ภาคอีสานนะคะอยู่ภาคอีสานนะคะภาคอีสานจังหวัดอะไรคะบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์แล้วกันนะเอเปลี่ยนดีกว่าปึ๊บเอาอันนี้ดีกว่าจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้4แล้วนะครูหญิงวัดร่องขุ่นนะคะอยู่ภาคอะไรคะครูหญิงอยู่ภาคเหนือจังหวัดอะไรคะ
จังหวัดเชียงรายก็6คะแนนครูหญิงช่วยนับคะแนนนะคะแล้วก็ปราสาทสัจธรรมนะคะอยู่ภาคอะไรนะคะครูหญิงอยู่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกจังหวัดอะไรคะจังหวัดชลบุรีก็8คะแนนต่อไปค่ะพิพิธภัณฑ์เรือนไทยล้านนานะคะหมู่บ้านมอร์แกนก่อนไม่ใช่หมู่บ้านมอร์แกนเหรอครูเอลืมมอร์แกนโอเคหมู่บ้านมอร์แกนอยู่ภาคอะไรคะอยู่ภาคใต้อยู่ภาคใต้นะคะจังหวัดอะไรคะจังหวัดพังงาก็จังหวัดพังงานะคะคะแนนพิพิธภัณฑ์เรือนไทยล้านนาอยู่ภาคอะไรคะภาคเหนือค่ะภาคเหนือจังหวัดอะไรคะจังหวัดเชียงใหม่ก็จังหวัดเชียงใหม่นะคะ12คะแนนอันนี้เราเรียกว่าเรือนไทยเรือนกาแลค่ะเรือนกาแลเป็นบ้านไทยมีกาแลตรงนี้นะคะต่อไปคุ้มขุนแผนได้1คะแนนอยู่ภาคกลางอ่ะคุณเอ๋ยังไม่ได้ถามเลยอยู่ภาคอะไรคะอยู่ภาคกลางค่ะอยู่ภาคกลางภาคกลางภาคกลางจังหวัดอะไรคะจังหวัดอยุธยาจังหวัดอยุธยาก็ได้13คะแนนเพราะได้1คะแนนเราต่อไปอันแรกเลยตึกเป็นตึกนะคะชิโนโปรตุกีสอยู่ภาคอะไรคะภาคใต้ค่ะภาคใต้จังหวัดอะไรคะภูเก็ตภูเก็ตอู้ครูหญิงก็ถูกได้กี่คะแนนเนี่ย15คะแนนอ๋อ8ที่ใช่ไหม8ที่ครูหญิงถูก7ครึ่งเพราะว่าเรือนคุ้มขุนแผนเนี่ยผิดจังหวัดใช่ไหมจังหวัดไม่ได้โกรธโกรธคิดแล้วนะอยุธยาหรือเปล่าโอเคค่ะวันนี้ก็หมดเวลานะคะนักเรียนก็รู้จักอะไรนะสถานที่เนาะเป็นบ้านเป็นปราสาทเป็นวัดเป็นตึกสวยๆที่ไทยนะคะใช่ค่ะเนาะแล้วก็พระธาตุด้วยใช่พระธาตุด้วยถ้านักเรียนมาก็ไปดูได้นะคะใช่โอเคค่ะคืนนี้หมดเวลาเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย